สิ่งต่อไปนี้นะครับที่น้องจบใหม่ไม่ควรพูดเลยเวลาไปสัมภาษณ์งานนะครับเพราะจะทำให้ผู้สัมภาษณ์งานนั้นเกิดความลังเลสุดท้ายหลายคนนะครับตกสัมภาษณ์งานได้เลยนะเพื่อนๆสิ่งแรกเลยครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่าน้องจบใหม่หลายคนพูดนะครับเดี๋ยวไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนน้องอาจจะสงสัยนะเอ๊ะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นี่ผิดด้วยเหรอจริงๆไม่ผิดเลยนะครับไปปรึกษาได้เพียงแต่เราอย่าไปพูดแบบนี้ในห้องสัมภาษณ์เท่านั้นเองเพราะว่าบริษัทหรือผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเขามองหาคนที่มาทำงานด้วยนะเขาอยากได้คนที่เป็นผู้ใหญ่มี maturity และสามารถตัดสินใจเองได้เข้ามาร่วมงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้บอกทางผู้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวขอไปตัดสินใจสักวัน2วันเดี๋ยวจะรีบแจ้งกลับนะครับอย่างนี้ดีกว่านะครับถูกต้องเลยครับสิ่งที่2หลายคนชอบพูดเหมือนกันนะครับผู้สัมภาษณ์งานชอบถามน้องจบใหม่ว่ามีแผนเรียนต่อไหมนะครับน้องจบใหม่หลายคนลืมไปนะเผลอไปตอบว่าโอเคตั้งใจทำงานสักระยะหนึ่งแล้วก็จะไปเรียนต่อตอบแบบนี้นี่ตกหลุมพรางได้เลยนะครับเพราะผู้สัมภาษณ์ก็ต้องการจะรู้ว่าเราเข้ามาทำงานเนี่ยเราจะทำงานกับเขานานหรือเปล่านะครับการเรียนต่อไม่ผิดครับแต่ว่าไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเรายังไม่ควรไปแชร์นะเพื่อนๆข้อต่อไปนะคล้ายๆข้อที่พี่หนุ่มแชร์เมื่อกี้นะครับเวลาเขาถามว่าเรามีแพลนหรือว่าเรามีวางแผนยังไงบ้างในอนาคตหลายๆคนบอกว่าโอ้โหนี่ความฝันของผมเลยเนี่ยอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออนาคตเนี่ยอยากจะแบบไปลงการเมืองการเมืองนะครับมันเป็นความฝันที่มีได้แชร์ได้แต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ทำให้เราได้คะแนนนะพี่หนุ่มนะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยทางผู้สัมภาษณ์อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเรามีความฝันอย่างอื่นเราจะอยู่กับเขาได้นานไหมนะครับแล้วเราจะโฟกัสกับงานที่ทำหรือเปล่าการตอบแบบนี้เนี่ยควรจะโฟกัสตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องงานจะดีกว่าครับถูกต้องครับยังไม่พอครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่าผู้สัมภาษณ์งานชอบหลอกถามน้องจบใหม่นะครับถามว่างานที่เราไม่ชอบทำคืองานอะไรน้องจบใหม่ตอบไปเลยครับผมไม่ชอบทำงานรูทีนครับไม่ชอบทำงานแอดมินครับแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าแสดงให้ถึงว่าเราเป็นคนเลือกงานนะครับต้องบอกว่าในทุกๆงานไม่ว่าจะเงินเดือนน้อยเงินเดือนมากนะครับทุกงานจะมีงานแอดมินทุกงานจะมีงานรูทีนเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอคำถามแบบนี้อย่าพูดแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะมันจะแสดงถึงทัศนคติของเราทันทีเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนเลือกงานนะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับน้องๆหลายคนเนี่ยจะโดนถามว่าทำไมเราถึง expect อยากได้เงินเดือนประมาณนี้เนาะหลายคนก็ตอบไปว่าก็เห็นเพื่อนไปสัมภาษณ์งานได้งานมาได้เงินเท่านี้ก็อยากจะได้เหมือนกันนะครับแต่น้องๆต้องเข้าใจว่าแต่ละบริษัทแต่ละงานแต่ละจ็อบเนี่ยมันมีโครงสร้างเงินเดือนต่างกันงานหนักเบาต่างกันนะครับแล้วqualification ของแต่ละตำแหน่งก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตอบแบบนี้ว่าอยากได้ตามเพื่อนเนี่ยอาจจะแสดงออกบางสิ่งบางอย่างตัวเรานะว่า judgment เราไม่ดีนะครับความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่อย่าตอบแบบนี้นะครับ